ชีทีทดสอบเหรอ1 2 3 4 5เหรอไอ้ชีทดสอบทดสอบเหรอแล้วที่จึ๊ดๆแล้ว2 3 4 5เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คพ่อคุณแม่อยู่ด้านหลังเจ้าหน้านะฮะแล้วจับคนละชายเอาพวงอะไรไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้ช่างภาพสื่อมวลชนยิ้มหวานไว้เจ้าหน้าประนมมือนะลูกแล้วก็ยิ้มสวยๆอาจารย์ขอเรียนเชิญนะจ๊ะอาสาทูครับผมเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วที่จะประกอบพิธีการทำขวัญนาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟขยายเสียงข้าพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะThank you.
ับคุณพ่อจ้าที่บวชลูกชายในวันนี้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติของเราในวันนี้นะจ๊ะบวชให้นานๆเลยนะลูกนะบวชไม่ต้องสึกเลยนะโอ้ยบวชเป็นแฟนนั่งรอนอนรอแล้วว่าอย่างนั้นนางจะมีแฟนหรือเปล่าไม่รู้นะต้องเป็นใครไปไม่ได้นะเป็นใครจ้าก็ต้อง
ป็นพ่อชาชายเนี่ยแต่ว่าหล่อน้อยกว่าพ่อนิดนึงนะแล้วไม่ได้เจ็บพ่อปวดลูกทั้งทีพ่อก็ต้องรอไปเพชรเวงามมาสวมใส่ที่นิ้วนะพี่โอ้โหฝันเห็นแหวนเพชรฝันเห็นแหวนเพชรนะพี่จ๋าฝันอย่างนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือฝันร้ายนะพี่แต่พี่ว่าต้องเป็นฝันดีแน่เลยน้องเอ้ยช่วยทำนายให้น้องหน่อยได้ไหมล่ะได้เราฝันให้ดีๆไม่กลัวมีอะไรเล่าเรื่องนะให้รู้บอกว่าพ่อชมตัวหลับฝันเธอฝันว่าได้แหวนสิวสุยในทางของแม่คุณแม่ฝันเห็นอะไรบ้างไหมครับฮะแม่เดี๋ยววันเราอย่าพูดให้ใครได้ยินใจเย็นๆตั้ง20กว่าปีแม่จำได้แน่นะแม่อย่าโกหกหมอนะไม่เคยฝันใช่ไหมแม่ยิ้มเซ่จ้าแสดงว่าเราสองคนเนี่ยร้องกันเป็นเรื่อยเฉยเลยนะเนี่ยร้องเกินความจริงอะสิแต่ไม่รู้ส่วนใหญ่คนทั้งโลกเขาก่อนจะมีลูกเนี่ยเขาฝันกันทั้งนั้นเนี่ยแต่คุณแม่เนี่ยลูกชายก็อาจจะมาจากป่าหิมพานต์ก็ได้พี่กันสอนคนมาจากป่าหิมพานต์เนี่ยเขาจะร่างใหญ่ๆโบราณเหรอใช่อาการอย่างเงี้ยอาการอะไรรู้ไหมอาการยังไงอาการที่แม่บอกเนี่ยอาการยังไงอาการแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าภาพรู้ทันหมอเจ้าภาพรู้ทันหมอจะไปรู้ทันยังไงคุณแม่เขาไม่รู้อะไรหรอกนะแม่นะแม่ก็ตอบไปตามความจริงใช่ไหมแม่แม่ยิ้มก็ยิ้มจะยิ้มยังไงไม่รู้แม่เขามีสติตลอดเวลาเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ทำนายทายทักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทำนายทายทักให้เป็นที่เรียบร้อยครับเวลาผ่านไปเพียง7ที่ว่า7ราตรีเท่านั้นเองนะจ้าโดยประมาณคุณแม่เริ่มมีอาการซะแล้วสิคะอาการที่คุณหมอปานใจว่าคืออาการยังไงครับอาการหน้ามืดตาลงนี่อาการคนแพ้ท้องใช่ไหมแพ้ท้องเป็นแบบนี้เหรอนี่แหละใช่เลยล่ะจำได้โอ้แม่เป็นแบบนี้ไหมคะแม่เป็นไหมครับเป็นมาถูกทางแล้วเราเนี่ยเป็นจ้าแต่วันนี้น้องยิปซีมาเป็นตัวแทนของแม่ครับผมยิปซีก็ต้องแพ้ท้องแทนแม่นะจ๊ะนี่แหละเตือนใจตอนเป็นสาวล่ะโอ้โหแพ้เป็นไหมลูกไม่เคยแพ้ค่ะบอกไม่เคยแพ้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไม่จ่ายสตางค์วันนี้คุณแม่เขาจ้างเธอมาแพ้จ้ะอ๋อวันนี้คุณแม่เขาจ้างเไม่เสียแล้ว
เวียนเมื่อนาชัยยาพระเจ้าก็ได้แปดเดือนและปวดเดือน
จะวายชีวาThank you.
ียสุนวอนไว้ยายแกเสกคาถาและทำน้ำมนต์สะดอกว่าโอ้พลุดหลุดพลอและเพียงสว่ายน้ำมนต์เสร็จสับนาวาชับพลันเอาไปให้แม่นั้นก็กินด้วยทันได้แม่กินน้ำมนต์แล้วมีได้เนิ่นช้าทารกนั้นหนาเลิกเลื่อนไวแล้วจึงเสกซ้ำด้วยพระคาถาเป่าลงสามคาปลอดทันใดทารกค่อยเคลื่อนนะค่อยเลื่อนกายคลอดออกมาเป็นผู้ชายนางโสภาโอมคลอดออกมาแล้วก็รู้แม่หลังจากเป็นผู้ชายก็ด้วยที่พ่อครูพลังอาบยาปลอดผู้มาน้อยก็พร้อมชิดกันให้เจ้าหน้าเขาได้มองนะครับหน้าจ๋า20กว่าปีมานี้นะลูกนะเราเคยจำได้ไหมว่าเราเคยเถียงแม่ไหมเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมครับเคยนะลูกนะเคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมเคยนะลูกเนาะเราก็เคยทำบ้างนะลูกนะก็เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนก็อาจจะมีบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำให้พ่อให้แม่เสียอกเสียใจนะลูกเขาเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราลืมตามองโลกมานะลูกนะถึงเราจะเคยเถียงเคยดื้อเคยรั้นเคยโกหกแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยโกรธเธอแม้แต่นิดเดียวแต่กลับรักเธอมากขึ้นเพราะนาเอ๋ยที่พ่อแม่เขาดุเขาด่าเขาว่าเราเพราะอะไรลูกเพราะว่าเขาอยากให้เราได้ดีอยากให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเทียมเหมือนคนอื่นเขาอยากให้เรามีการศึกษาอยากให้เรามีสิ่งที่ดีๆนั่นคือความสุขของพ่อของแม่พ่อแม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกเลย
สายโลหิตที่คุณพ่อให้มาที่แม่อุ้มท้องมาตั้ง9เดือนขอให้ลูกจงรู้ไว้ว่าคำที่ลูกเถียงไปที่ลูกดื้อกับพ่อกับแม่ที่ลูกเคยรั้งกับพ่อกับแม่ทำให้พ่อแม่ต้องเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจผู้หญิงคนนี้เกิดมาเป็นแม่ของเธอยังไม่ดีหรือเธอถึงได้เถียงเธอถึงได้รั้งเธอถึงได้ดื้อก็อาจจะมีบ้างสองมือคู่นี้มองไปที่มือของแม่สิลูกเขาเคยทำอะไรให้เราบ้างเคยป้อนน้ำป้อนนมเคยป้อนข้าวป้อนอยู่ป้อนยากลางค่ำกลางคืนยาที่ลูกแม่ไม่สบายเคยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเธอก็ยังเคยนอนบนเรือนปักหลังนี้ขี้รถเยี่ยวรถแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของเธอใครอยากไปใกล้ๆคุณแม่ใจสารภาพบาปกราบที่ฝ่ามือแม่สักสามครั้งสิลูกกราบงามๆช้าๆนะลูกนะแม่จ๋าหากลูกเคยทำอะไรกับแม่ไว้แม่อภัยให้ลูกด้วยกราบไปสักสามครั้งนี่คือแม่ที่ยิ่งใหญ่จะยกแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าเอามาเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้คงจะเปรียบเทียบไม่ไหวไปกราบผู้ชายคนนี้ที่หนูเรียกว่าพ่ออีกสักสามครั้งสิลูกพ่อจ๋าแบมือนี่คือผู้ที่ให้กำเนิดสายโลหิตนะลูกกราบสามครั้งพ่ออาจจะไม่เคยบอกรักหนูทุกวันแต่ใจของพ่อนั่นคือรางวัลชีวิตก็คือลูกชายได้บวชวันนี้เอาล่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองอีกหน่อยเธอจะทำอะไรก็ขอให้ถนอมน้ำใจพ่อถนอมน้ำใจแม่บ้างถามพ่อถามแม่บ้างลูกว่าวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเหนื่อยมากไหมพ่อจ๋าแม่จ๋ากินข้าวหรือยังเขายังทำเพื่อเธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกแต่เธอไม่เคยถามเขาเลยว่าความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะรู้สึกยังไงเวลาลูกดื้อลูกรั้งลูกเถียงเวลาลูกไม่ใส่ใจพ่อแม่พ่อนาเอ๋ยสัญญากับพี่ปอนะลูกว่าถ้าเธอบวชเรียนศึกออกมาแล้วเธอจะไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งแม่ของเธอให้นั่งคอยเธอจะต้องดูแลพ่อดูแลแม่ของเธอสัญญาของพี่พ่อได้ไหมลูกเอาล่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพ่อหน้าก็เอนกายเอาหัวนุ่นนอนที่ตักของคุณแม่นั่งพับเพียบไปเลยลูกเอาล่ะลูกให้แม่ได้เลี้ยงดูลูกชายของแม่พ่อกับแม่รับลูกปานแก้วตาดวงใจนอนเถอะนาลูกเลือนตักหลังนี้แหละนาลูกนอนแล้วปลอดภัยสูงลำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักพ่อแม่รักลูกรักใจยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มันกตัญญูนะลูกนะนั้นคงไม่มี
ครับครับลงเชิญคุณพ่อกอดลูกชายด้วยนะครับครับผมกอดสักหน่อยหนึ่งนะลูกนะกอดสักนิดหนึ่งเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับแม่3ครั้งเลยลูกต่อไปเธอจะทำอะไรก็ถนอมรับใจแม่บ้างพ่อบ้างนะลูกนะกราบ3ครั้งเลยนะลูกนะกลับมาทำที่เดิมนะลูกเบอร์เฮThank you.
อ้าวแม่ทำไมเขาไม่ได้ทำต้องโอ้โหเราใจใหญ่ขึ้นแล้วพี่นะวันนี้คุณหมอไก่สอนจะขออิฐใบปูจุ่มลงน้ำมนต์พระแม่ธรณีสารพระรุษสามีวันสิริจะเบิกไม้สีI'm not afraid to die.
เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาก็มีตำราว่ากล่าวผ่านกันมาลองฟังตำราของน้องยี่สี่ดูแล้วกันเนาะว่าการแกะใบสีต้องทำยังไงคือหัวหน้าบอกว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนี่เอาได้ไหมเอ6กษัตริย์เดินดงไหมไม่ใช่6 4 4ก็พอเอาร้อง6เนี่ยยันเช้าเหรอพี่งั้น4กษัตริย์ก็ยาเอา2กษัตริย์พอเอา2เอาครึ่งนะเอาครึ่งนึงครึ่งนึงอ่ะเชิญจ้าI'm not afraid to die.
พนมมืออย่างเดียวจะพระองค์สาธนายากไปใกล้หน่อยได้ไหมชนะจะส่งผ่านถึงไหมลูกทนอีกนิดนึงนะเริ่มช้าแล้วข้างซ้ายนี่ชาข้างขวากาแฟนะเอาอาจารย์เข้ามาใกล้ๆให้มาใกล้นิดนึงตอนนี้ใกล้ร้อยโลยังไงพี่95แล้วอ่ะตั้งใจนะลูกนะขอเข้ามาบิดามารดากันวันนี้ปลื้มใจดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานบุญงานกุศลวันนี้นะครับตั้งนโมขึ้นสามจบดังๆครับนโมนัสสะนะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมนัสสะนะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมนัสสะนะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมใดกรรมใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทได้สบประมาทพลาดทางพลาดทางต่อบิดาต่อบิดาต่อมารดาต่อมารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายที่ป้าน้าอาที่ป้าน้าอาวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติท่านทุกคนทุกท่านด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนถึงตราบตราบจนถึงตราบเท้าพระนิพพานตราบเท้าพระนิพพานในอนาคตการในอนาคตการเรื่องหน้าโน้นทีเธอเรื่องหน้าโน้นทีเธอสาธุส่งผ่านเข้ามาเลยครับเอารับเลยครับคุณพ่ออ่ะสาธุสาธุเอาวางผ่านเข้ามาลงคุณแม่เก็บสายสีตั้งแต่หางแถวมาเก็บไปทางโน้นคุณแม่เก็บไปทางโน้นอ้าวครับเจ้าหน้าจับผ้าเลยลูกเราจะสละผ้าลายไปห่มผ้าเหลืองแล้วจับชูขึ้นสูงเหนือหัวเลยอ้าวคุณพ่อคุณแม่รับผ้าห่อตองสาธุรับไปเลยนะครับวางที่ตักเลยครับแบมือคุณแม่แบมือบนผ้าเลยข้างบนผ้าถูกต้องครับชิดๆกันสองมือเจ้าหน้ากราบที่มือของแม่สามครั้งพ่อสามครั้งนะลูกนะแล้วเดี๋ยวใครจะนำปัจจัยใส่พานลาเจ้าหน้านะครับผมก็เดี๋ยวเชิญทำบุญได้ทำก็เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาของท่านเดี๋ยวพอปีผ้าเชิดปุ๊บคุณแม่ก็นำแบกผ้าห่อตองเข้าบ้านไปบอกให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาภให้ร่ำให้รวยสามวันเจ็ดวันใบตองในผ้านี้ต้องเหี่ยวลงไปคุณแม่ก็แกะผ้าออกแล้วเอาใบตองไปลอยน้ำอธิษฐานให้หมดทุกข์หมดโศกนะคุณแม่นะแล้วนำผ้านี้เก็บไว้ห่อเงินห่อทองนะคุณแม่ให้ร่ำให้รวยเอาเจ้าหน้ากำลังหันมาลูกเอานั่งที่เดิมเอากราบลงไปเลยลูกครับเก็บสายศีลได้นะครับพ่อแม่พี่น้องใครจะทำบุญก็เรียนเชิญใส่พานลาเจ้านั่งได้เลยวันพรุ่งนี้เราจะนำใส่ย่ามของเวลาเขาบวชเป็นผ้าแล้วนะครับวันนี้ทีมงาน24สีสากรจากบริษัทโฟเอสไทยแลนด์ก็ทำขวัญมาถึงตอนสุดท้ายแล้ววักหนึ่งตอนใดกายใดวาจาใดไม่สุภาพก็ขอสมาอภัยต่อท่านเจ้าภาพและพ่อแม่พี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าซุ่มเสียงแหบไปบ้างต้องขอประทานอภัยช่วงนี้ก็จะมีงานกันทุกวันเลยครับผมแต่ถ้ามีความดีอยู่บ้างนะคะก็ขอให้อุดหนุนยิปซีสีสันทองด้วยนะคะบริษัทโฟเอสไทยแลนด์นะคะแล้วก็ทีมงานของเราด้วยวันนี้คุณหมอไก่สอนสวัสดีครับคุณแม่ปานใจและน้องยิปซีสีสันทองก็หมดหน้าที่ลงแล้วต้องขอตัวกราบคำว่าราตรีสวัสดิ์และขอบคุณนะคะสวัสดีครับเปรียบไว้โทษเพื่อจะทาย